สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มักจะมีคนถามหลายคนเราทำคลิปตอบเลยดีกว่าถามว่าผมใช้เดือนหนึ่งเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้เดือนละกี่กิกนะอันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเดือนกี่กิกอันนี้ต้องเข้าใจบริบทของคำถามก่อนต้องมีเหตุผลที่ถามถูกไหมอันนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาถามอันนี้ต้องเป็นเหตุผลก่อนนะเหตุผลที่ถามคือเพื่อนเนี่ยจะไปสมัครอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนที่ได้อินเทอร์เน็ตเดือนละ50กิกเพื่อนถามว่ามันพอใจไหมจะดูจากบริบทที่ข้าพเจ้าใช้งานแล้วใช้กี่กิกถ้าใช้ไม่มากเท่าข้าพเจ้าก็จะได้ไปเป็นรายเดือนกับเขาดีกว่านะอันนี้เนี่ยมันต้องคุยมีอันนี้ต้องอธิบายก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยก่อนจะไปบอกว่าตัวข้าพเจ้าใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกนะต้องดูจุดเริ่มต้นของคำถามที่แตกต่างกันคือตัวผมเองต้องดูความแตกต่างคือตัวผมเองเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตความเร็ว4เมกะบิตต่อเซคันด์คงที่แบบไม่อั้นนะแต่เขาจะไปเป็นรายเดือนที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบท็อปสปีดคือค่ายมือถือให้300เมกะบิตต่อเซคันด์เนี่ยอันนี้ต้องถามโทรศัพท์คุณด้วยนะไม่ใช่บอกว่าโอ้โหเขาให้อินเทอร์เน็ตความเร็ว300เมกะบิต1กิกะบิตอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหดีอกดีใจไปเอามาใช้งานบอกถามทำไมมันไม่เร็วพี่เครื่องพี่มันรองรับหรือเปล่าด้วยนะถามด้วยโทรศัพท์คุณนะไม่ใช่โทรศัพท์ไม่รองรับความเร็ว1กิกะบิตคุณซื้อมามันก็ได้แค่ความเร็วของโทรศัพท์คุณน่ะอันนี้ก็1นะย้อนกลับมาคือได้ความเร็วสมมติเขาให้ท็อปสปีดคุณโทรศัพท์คุณรองรับท็อปสปีดนะซึ่งปกติเห็นแค่150เมกะบิตต่อเซคันด์เนี่ยนะจะเอาเร็วๆนี่ต้องเป็นแบบเครื่องแบบเครื่องท็อปๆหน่อยอ่ะเครื่องแพงๆอ่ะถึงน่าจะทำได้แต่ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ช่างเถอะย้อนกลับมาถ้าสมมติสมมติแล้วกันสมมติเขาสามารถทำความเร็วได้ถึง300เมกะบิตต่อเซคันด์จริงๆโทรศัพท์รองรับค่ายมือถือรองรับให้เขาแบบนี้เนี่ยนะแต่ผมใช้4เมกะบิตความเร็วเนี่ยมันไม่เท่ากันถามแล้วมันจะต่างกันตรงไหนล่ะมันต่างกันตรงที่ว่าสมมติอยู่ YouTube เวลาเข้าไปดู YouTube เนี่ยไฟล์ภาพที่เราได้เป็นไฟล์วิดีโอเนี่ย YouTube เนี่ยเขาจะจ่ายให้เราเนี่ยในคุณภาพที่สูงหรือคุณภาพที่ต่ำคุณภาพต่ำเนี่ยปริมาณของข้อมูล Data หรือข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่จะถูกใช้งานเนี่ยมันจะน้อยถ้าเขาเห็นความเร็วต่ำเขาก็จะเอาย่อไฟล์วิดีโอลงมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มันดูแล้วไม่สะดุดคนมาดูในอินเทอร์เน็ตมาดู YouTube เขาเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าโอ้โหว่า YouTube นี่ดีเนาะอินเทอร์เน็ตความเร็วเท่าไหร่มันก็ดูไม่มีสะดุดเลยแต่ถ้าไม่สะดุดภาพมันแตกความเร็วมันช้าถ้าคุณจะสังเกตเลยภาพมันจะแตกๆหน่อยถ้าความเร็วมันช้าถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตคุณช้าภาพมันจะแตกแต่ถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตคุณเป็นแบบท็อปสปีดเนี่ย YouTube เขาก็เห็นถ้าเห็นแล้วเขาจะทำอะไรเขาก็จะเพิ่มขนาดไฟล์วิดีโอให้คุณไงให้ภาพเนี่ยมันคมชัดใสปิ๊งเลยท่านเอ๋ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์วิดีโอเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่มากกว่าปกติขึ้นไปบางทีนี่เป็น10เท่าเลยและอีสำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้อินเทอร์เน็ต50กิกเนี่ยมันหมดเร็วถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตแบบความเร็วท็อปสปีด 4G เนี่ยนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเพราะความเร็วไม่เท่ากันเนี่ยคุณวัดกับผมไม่ได้นะความเร็วไม่เท่ากันวัดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคืออุปนิสัยอุปนิสัยใจคอในการดูของอันนี้เนี่ยอย่างสมมติคุณเท่า YouTube ผมชอบ YouTube ไม่ดู Facebook Live เท่าไหร่หรอก Facebook กับ Line เนี่ยมันไม่ย่อไฟล์ให้คุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มเหนี่ยวมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นซึ่งปกติไฟล์มันจะย่ออยู่แล้วของที่อัพขึ้นไปใน LINE ใน Facebook เนี่ยมันย่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องย่ออินเทอร์เน็ตคุณช้ามันก็ไม่วิ่งนะแต่ย้อนกลับมาที่ YouTube เนี่ยต่างออกไปนะสมมติคุณชอบดูหนังยาวๆที่เป็นแบบความคมชัดแบบประเภทแบบ High Definition 4K 8K อะไรอย่างเงี้ยนะ
มันก็จะมีไฟล์ใหญ่โตโมโหระทึกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเขาเห็นความเร็วของคุณเนี่ยสูงเนี่ยเขาก็จะจ่ายไฟล์แบบเต็มที่ให้คุณเลยความเร็วมันได้นี่ใช่ไหมภาพมันก็จะใสจะไม่ได้ใสยังไงมันไม่ใช่ใสแบบมองไม่เห็นนะพี่เดียวไม่ใช่ใสแบบมองไม่เห็นแต่ภาพเนี่ยคมชัดใสปิ้งประมาณว่าสิวหรือขนเส้นหนึ่งบนหน้าก็ยังเห็นเลยถ้าเป็น 4K จะดูไปทำไมวะชัดๆเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่เป็นไรอะกับคนมันชอบดีว่าก็ถ้าคุณมีความชอบแบบนี้เช่นดูหนังที่มันมีความคมชัดสูงๆเรียกอะไรนี่พวกมิวสิกวิดีโอเพลงที่แบบบางทีแบบโอ้โหความคมชัดมันดีมากเลยเนี่ยนะแม้มันจะแค่ไม่กี่นาทีนะแต่ว่าไฟล์ขนาดวิดีโอมันจะใหญ่มากพอสมควรทีเดียวถ้าคุณดูชอบดูของพวกเนี้ยบ่อยๆมันก็จะทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ความเร็วอินเทอร์เน็ตปริมาณอินเทอร์เน็ตที่คุณได้มา50กิกเนี่ยมันหมดเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบผมก็จะบอกเขาว่าเอ้ยพี่มันพูดอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมใช้เท่านี้คุณจะได้ใช้เหมือนกันโน ผมความเร็ว4เมกะบิตเขาเห็นผมช้าเขาก็ให้ของน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วมันจะต่างกันอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูตัวเองด้วยว่าคุณใช้แบบไหนคุณจะมาวัดปริมาณกับผมไม่ได้อ่ะย้อนกลับมาอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยที่คุณจะต้องดูไม่ใช่ว่าวัดปริมาณกับผมแต่จะไม่บอกเลยซะก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะผมใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วคงที่4เมกะบิตเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยนะไม่นับไลน์ไม่นับ Facebook นับ YouTube อย่างเดียวเลยเนี่ยนับ YouTube อย่างเดียวเลยนะผมดู YouTube เนี่ยโดยประมาณเนี่ยประมาณวันหนึ่งเนี่ย4ชั่วโมงผมว่า4ชั่วโมงอัพอ่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะที่ผมดูนะต่อวันเนี่ยนะแต่ว่าผมไม่ได้ดูหนังแบบไฟล์ชัดๆอะไรอย่างที่คุณคิดไงผมอาจจะบางทีเปิด YouTube แบบเป็นไฟล์ธรรมะมันไม่มีภาพอะไรเท่าไหร่หรอกมันมีแต่เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟล์มันก็จะมีขนาดเล็กถูกไหมมันแม้จะบางทีก็มีภาพเคลื่อนไหวอะไรบ้างแต่ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมดูมันไม่ใช่หนังแบบที่มันเป็น 4K อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณก็จะเทียบกับคุณเนี่ยผมไม่รู้ประมาณได้หรือเปล่านะแต่ผมดูของประมาณนี้ดูของประมาณนี้ถามว่ามิวสิกวิดีโอเพลงดูบ้างไหมก็ดูบ้างแต่มันสั้นบางทีทำงานไปดูไปมันไม่ได้ใช่ไหมทำงานไปฟังไปน่าจะเวิร์กกว่าใช่ไหมผมก็จะดูของพวกที่มันต้องฟังมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะประเมินกับผมเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าผมดูแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยยูทูบเนี่ย4-5ชั่วโมงเนี่ยในรอบเดือนหนึ่งอันนี้รวมไปจนถึงว่าผมอัพไฟล์วิดีโอขึ้น YouTube ให้พวกคุณดูในแต่ละเดือนแต่ละเดือนวันละประมาณ1คลิป2คลิปเนี่ยนะก็เสียถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะนับวันหยุดรวมไปเนี่ยนะก็จะประมาณนี้เนี่ยผมใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เดือนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน100กิกต่อเดือนไม่เกิน100กิกต่อเดือนแต่ว่าไม่ต่ำกว่า50กิกสักเดือนอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปประมาณเอาละกันผมประมาณอยู่ประมาณนี้เพราะมันจะอยู่ในเลนประมาณนี้มันขึ้นกับคุณภาพของของที่ดูอย่างที่บอกมันขึ้นกับคุณภาพของของที่ดูจริงๆไม่ใช่ว่าผมมานั่นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องประเมินเหมือนกันว่าตัวเองประมาณไหนล่ะอันนี้ก็จะได้ไปพินิจพิเคราะห์เอาประเมินกับตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมแนะนำเลยนะแม้จะคำถามนี้ยังไงก็ตามเนี่ยผมแนะนำเลยในโทรศัพท์ทุกเครื่องมันจะมีบอกการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในรอบเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันดูย้อนหลังได้ด้วยตอนนี้อยู่ในเครื่อง Xiaomi Redmi 4X เราลองไปดูในตั้งค่ากันสิท่านนี่เข้าไปดูในตั้งค่าก็ได้แนะนำว่าไปหาดูการใช้ปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าไปเลือกนี่ซิมการ์ดและค่ายมือถือเห็นไหมกดเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีการนี่ตั้งค่าการใช้ข้อมูลต้องการใช้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวนะเสี่ยวหมี่นี่ไม่ค่อยได้เข้าดูเหมือนกันไม่เอาก็ชอบพี่การใช้ข้อมูลมือถือมันไปไหนอ่ะเดี๋ยวตั้งค่าการใช้รู้แล้วแพ็กเกจข้อมูลไม่รู้จักไม่มีดำเนินการปิดอะไรเหรอการแจ้งเตือนไม่มีเดี๋ยวสักครู่หาก่อนโอ้ยเอาใหม่รู้สึกว่ามีการอัปเดตของเครื่องเสียวีแล้วหาของไม่เจอแล้วเอากลับมาได้ตั้งค่าใหม่เดี๋ยว
กลับมาในตั้งค่าแล้วเราก็จะเห็นคําว่าแหมลืมอ่านนี่การใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้มันมีในโทรศัพท์ทุกเครื่องกันแหละเออแต่นี้ต้องหาหน่อยแต่ละเครื่องมันวางไว้เหมือนกันนะเพราะเป็นระบบปฏิบัติการ Android ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้มันเข้ากับเครื่องได้ดีอันนี้เข้าใจมันหน่อยก็แล้วกันอ่ะเราเข้าไปในการใช้อินเทอร์เน็ตในเครื่องนี้เนี่ยเขาก็จะบอกคุณอยู่ตรงนี้นี่อ่ะในเครื่องนี้มันบอกตรงนี้ซึ่งพูดตรงๆนะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยเข้ามาดูอีกเที่ยวรู้สึกไม่ประทับใจทำไมอ่ะเออเคยเห็นดีกว่านี้หมายถึงว่าเราสามารถดูเป็นกราฟเป็นแกรฟอะไรได้ไอ้นี่มันดูไม่ได้เลยอ่ะเราไปดูกันก็กดลงไปตรงนี้นี่อ่ะกดลงไปเราก็จะเห็นมีนี่นี่เดือนนี้เดือนที่แล้วว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเท่าไหร่กดที่เดือนนี้มันก็จะสรุปยอดเป็นรายเดือนให้คุณได้เห็นว่าเดือนนี้เนี่ยใช้ไป24เมกะไบต์นะแล้วเราก็กดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็จะแสดงว่าเราใช้ไป37เมกะไบต์ถามว่าทำไมใช้น้อยอย่างนี้บอกใช้เป็น100กิกเออพี่อันนั้นใช้ปกติไอ้นี่เครื่องเสี่ยวหมี่ไม่เกี่ยวกันอันนี้เครื่องเสี่ยวหมี่ไม่ค่อยได้ใช้เน็ตเออนะส่วนใหญ่จะใช้กับ Wi-Fi ซะมากกว่าอันนี้มันสามารถดูในเครื่องของคุณได้นะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยคุณก็สามารถดูได้พอดูแล้วเนี่ยคุณดูถั่วเฉลี่ยหลายๆเดือนบางเครื่องเนี่ยมันจะมีรายละเอียดย้อนไปเลยว่ากี่เดือนกี่เดือนที่คุณใช้มาเนี่ยคุณใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกแล้วคุณก็ลองสรุปถั่วเฉลี่ยดูแล้วเวลาซื้อแพ็กเกจเนี่ยก็ซื้อให้มันสูงกว่าที่คุณใช้สักหน่อยหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเผื่อบางเดือนนี่เกิดคึกขึ้นมาบ้าดีเดือนใช้ตะบี้ตะบานเดี๋ยวไม่พอกลัวไม่พอใช้ไม่อะไรหรอกเออหรือจะซื้อแบบจำกัดจำเขี่ยจะได้รู้ประมาณตนว่าเออเราใช้ประมาณนี้นะให้มันอยู่ประมาณนี้นะอย่าให้เกินนี้อะไรอย่างเงี้ยเออนะถ้าใจให้เกินกูไปตั้งค่าเตือนเอาก็แล้วกันกลัวมันเกินอะไรเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับคําถามที่ถามสั้นเหลือเกินแต่ก็ตอบต้องตอบยาวมากเลยเพราะมีรายละเอียดที่ต้องตอบเยอะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันน่ะคุณใช้กับผมใช้มันเหมือนกันที่ไหนเรามันขึ้นกับนิสัยขึ้นกับความเร็วอินเทอร์เน็ตว่ามันมากมันน้อยนะมันจะทําให้อินเทอร์เน็ตมาหมดเร็วหมดช้าเนี่ยมันขึ้นกับความเร็วของคุณนะแล้วก็นั่นแหละนิสัยอ่ะอันนี้มันมีใครบอกได้หรอกนอกจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตของผมเดือนละกี่กิกก็ไม่เกิน100กิกแต่จะไปเทียบกับคุณต้องดูอุปนิสัยคุณไม่ใช่มาดูผมนะโอเคอันนี้ก็เป็นคำตอบเพราะเขาถามเนี่ยวัตถุประสงค์อยากไปเปรียบเทียบผมก็คิดว่าคนที่ถามก็คิดอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ